คุณผู้ชมครับที่จังหวัดพัทลุงก็มีเรื่องราวของเด็กเก่งคนหนึ่งที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือว่ามอหาดใหญ่ได้นะครับแต่ปัญหาของเขาก็คือในส่วนของครอบครัวนั้นมีฐานะที่ยากจนมีคุณแม่เพียงคนเดียวที่ทำงานเลี้ยงชีพไปวันๆนะครับทำให้ไม่มีทุนที่จะศึกษาเล่าเรียนต่อนะครับตอนนี้ทางผู้สื่อข่าวของเราก็จะได้นำเสนอเรื่องราวของน้องหรือว่าเด็กเก่งคนนี้ครับผู้สื่อข่าวของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุงนะครับก็บอกว่าที่บ้านเลขที่39หมู่ที่9ตำบลตับแพนอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงมีนักเรียนของโรงเรียนปัญญาวุฒินะครับที่หมู่ที่5บ้านแพรกหาตำบลแพรกหาอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงได้สอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่ได้นะครับแต่กลับมีปัญหาและอุปสรรคในการศึกษาเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนนะครับผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางไปที่บ้านหลังดังกล่าวซึ่งเป็นสภาพบ้านก็เป็นชั้นเดียวนะครับมีสภาพเก่าได้พบกับนางอัมพาสังทองอายุ42ปีผู้เป็นมารดาและนายกันตพลเต่าจันอายุ18ปีนักเรียนชั้นม.6โรงเรียนปัญญาวุฒิผู้ที่ผ่านการทดสอบพิเศษของนักเรียนในภายในจังหวัดพัทลุงจำนวน11คนมีผู้สอบเข้าได้8คนนะครับโดยนายกันตพลหรือว่าน้องวีนสอบได้อันดับที่1และจากการสอบถามประวัติการศึกษาก็ทราบว่าจบป.1 ถึงป.3 นี่จากโรงเรียนวีรนาถศึกษาแล้วก็ป.4 ถึงป.6 จากโรงเรียนบ้านสวนโนดนะครับแล้วก็ชั้นม.1 ถึงม.3 จากโรงเรียนบ้านสวนโนดและชั้นม.4 ถึง6นี่ก็คือโรงเรียนปัญญาวุฒิในส่วนของโรงเรียนปัญญาวุฒินั้นขณะนี้มีนักเรียน160คนนะครับมีครู16คนนักเรียนในสายวิทย์คณิตมีจำนวน9คนกันตพลเต่าจันหรือว่าน้องบีนก็บอกว่าการที่ตนมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนแพทย์นั้นได้เกิดมาจากเมื่อตอนเป็นเด็กก็ได้เกิดมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงแล้วก็ได้รับการดูแลจากแพทย์ของโรงพยาบาลปิยรักษ์ในตัวเมืองพัทลุงด้วยดีโดยเฉพาะคุณหมอที่เป็นผู้ชายนะครับก็ได้ให้การรักษาแล้วก็พูดจาดีมากซึ่งก็ได้ตั้งใจว่าถ้าหากได้ตนได้เป็นหมอนะฮะก็จะได้พูดจาให้ดีแล้วก็ทำตนให้ดีเหมือนกับคุณหมอที่เป็นไอดอลของตนเองให้ได้และในที่สุดความฝันของกันตพลก็เป็นความจริงนะครับรู้สึกอย่างไรบ้างลูกที่ได้สอบติดแพทย์ครั้งนี้นะรู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกดีใจครับกับความพยายามทั้งหมดที่ทุ่มเทมาตั้งแต่ม.ปลายครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆเลยครับที่ทำได้ในวันนี้ครับจากนั้นจากที่รู้ตัวว่าอยากเป็นหมอก็ตั้งใจเรียนหนังสือมากๆเลยครับตั้งใจเสียสละเวลาทุกอย่างเพื่อที่จะเรียนแล้วก็ทำคะแนนให้ดีเพื่อที่จะเข้าคณะแพทย์ได้ได้ทำไมต้องคิดเป็นหมอลูกเพราะว่าบินมีหมอในดวงใจที่เป็นไอดอลของบีครับเพราะว่าหมอคนนั้นตอนที่ไปรักษาเขาพูดดีมากเลยครับบีคิดว่าถ้าวินเป็นหมอวินอยากจะพูดดีบ้างเพราะว่าคนไข้น่าจะชอบเวลารักษากับหมอที่พูดดีๆครับแพทย์ของโรงพยาบาลที่ไหนที่เป็นไอดอลของลูกแพทย์โรงพยาบาลปิยรักษ์ครับเป็นหมอผู้ชายครับเราเมื่อเราติดแพทย์แล้วนี่ความรู้สึกของคณะครูนักเรียนมีความดีใจไหมว่าเป็นยังไงคุณครูแล้วก็ผู้อำนวยการดีใจมากๆเลยครับครับผมได้แพทย์คนแรกของปัญญาวุฒิครับคิดว่ายังไงต้องเรียนให้จบครับต้องเรียนให้จบแล้วก็ครูมีปัญหาแบบนี้เนี่ยหนูรู้สึกท้อใจไหมรู้สึกท้อครับแต่จะไม่ถอยครับเพราะว่ายังไงเราก็มีความมุ่งมั่นมาตั้งนานแล้วยังไงวีคิดว่าน่าจะสามารถเรียนต่อได้แล้วก็แม่น่าจะสามารถช่วยเหลือวีให้เรียนไปถึงคณะแพทย์ได้ครับเพราะว่าเรามีแรงจูงใจที่อยากจะเรียนคณะแพทย์ครับยังไงเข้าไปแล้วเราก็ต้องเรียนให้ได้ทางด้านนางอัมพาผู้เป็นแม่ก็บอกว่าครอบครัวมีฐานะยากจนแต่งานมาแล้ว2ครั้งแต่ด้วยความยากจนก็ต้องแยกย้ายกับสามีทั้ง2คนนะครับโดยมีบุตรด้วยกัน2คนก็คือน้องวีนและก็อีกคนหนึ่งก็คือเด็กชายธนกรทองกรอายุ9ปีเป็นนักเรียนชั้นป.3 โรงเรียนบ้านสวนโนดสำหรับคุณแม่ของน้องวีนนั้นนะครับหรือว่าคุณอัมพานี่ก็มีอาชีพรับจ้างกรีดยางและเป็นแม่ค้ารายย่อยออกรับซื้อน้ำยางตามสวนต่างโดยมีรายได้สูงสุดไม่เกินวันละ400บาทก็สู้ชีวิตเพื่อน้องวีนมาโดยตลอดตอนออกไปรับจ้างกรีดยางประมาณเที่ยงคืนก็ต้องนำบุตรทั้ง2คนไปด้วยทุกครั้งนะครับโดยการผูกเปลให้นอนหลังจากนั้นลูกๆ ก็จะมาช่วยเก็บน้ำยางและพากันกลับบ้านโดยเงินที่ได้นำมาโดยเงินที่ได้ก็จะนำมาดูแลการศึกษาของน้องวีนและบุตรอีก1คนแต่ก็ไม่เพียงพอจึงต้องไปหยิบไปยืมจากญาติพี่น้องเพื่อมาซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่จำเป็นให้กับน้องวีนนะครับตอนนี้ภูมิใจที่สุดค่ะค
ือทำยังไงก็ได้ด้วยสัญชาตญาณของความเป็นแม่ครับดิ้นจนถึงที่สุดครับผมครับผมค่ะพูดได้แค่นี้เลยครับผมคือบอกลูกว่าสู้นะแม่สู้ไหวก็แค่นั้นครับผมค่ะต้องดิ้นได้ต้องดิ้นได้อย่างเดียวคือต้องสู้เพื่อลูกให้ได้ค่ะตอนนี้คือบอกเขาแล้วว่าตั้งใจเรียนอย่างเดียวเดี๋ยวแม่สู้เองครับสำหรับกันตะพลเต่าจันทร์หรือว่าน้องวีนจะเข้าไปยืนยันสิทธิ์ในการศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันที่7และ8กุมภาพันธ์2566นี้นะครับหากผู้มีจิตเมตตาท่านใดที่อยากจะสนับสนุนหรือว่าบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาของน้องวีนก็สามารถโอนเข้าบัญชีน้องวีนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาโลตัสพัทลุงเลขที่428-075-436-8 นะครับหรือสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่น้องวีได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063-663-8066นะครับก็เป็นเรื่องของเด็กเก่งคนหนึ่งที่สามารถสอบเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้แต่ก็มีปัญหาในส่วนของทุนการศึกษานะครับเนื่องจากครอบครัวยากจนมีคุณแม่เลี้ยงมาเพียงคนเดียวนะครับก็ต้องหากผู้มีจิตศรัทธาหรือว่าจิตเป็นกุศลท่านใดที่อยากจะสนับสนุนน้องคนนี้นะครับก็สามารถบริจาคหรือว่าสอบถามรายละเอียดตามที่รายละเอียดที่ให้ไปเมื่อสักครู่นะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีมงานข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุงนะครับและก็ติดตามรายละเอียดของเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเหล่านี้จากทีมงานของเราในช่วงต่อไปนะครับสวัสดีครับ